มีเงิน 1,000 บาททำธุรกิจอะไรได้บ้างสวัสดีครับผมวรัฐภพรัชตะนามวงศ์นะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งในไทยและในจีนมีประสบการณ์มากมายมาแบ่งปันในคลิปของผมนะครับซึ่งคลิปของผมก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับทำยังไงให้คุณประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับโดยอาจจะมีบางครั้งที่เป็นคลิปส่วนตัวของผมเพื่อที่จะทำให้เราสนิทกันมากขึ้นนะครับทีนี้มีคนถามผมมาครับว่าถ้ามีเงิน 1,000 บาทจะทำธุรกิจหรือว่าจะหารายได้ยังไงได้บ้างนะครับผมก็จะเริ่มเลยนะครับ 1,000 บาทเนี่ยผมสตาร์ทมาเลยนะ 1,000 บาทให้คุณเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าปกติถ้าคุณอาจจะไปเห็นที่อื่นนะครับเขาอาจจะบอกว่าให้คุณเอาไปลงทุนเลยซื้อของนะครับหรือว่าให้คุณเอาไปลงทุนแบบซื้อหุ้นหรือว่าพวกทองพวกอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมจะบอกไว้เลยสมมติว่าคุณเอาเงินลงทุนไปซื้อของผมก็ถามก่อนว่าคุณซื้อของมาแล้วคุณขายยังไงคุณซื้อของมาแล้วคุณขายได้แต่ขายไม่หมดคุณทำยังไง 1,000 บาทเนี่ยคุณก็ทิ้งไปเลยไงหรือไม่ก็คุณก็เอามาใช้เองนะครับแล้วคุณมีแค่ 1,000 คุณเสียดายมันไหมกลายเป็นว่าคุณจะได้ไปเอาทำให้มันงอกเงยกับกลายเป็นว่าคุณเอาไปซื้อของเพราะนั้นผมยังไม่ให้คุณเอาไปซื้อของนะครับแล้วลงทุนซื้อหุ้นซื้อทองซื้ออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นพันธบัตรหรือว่าอะไรก็ช่างอันนี้เมื่อไหร่คุณจะได้เงินอ่ะ 1,000 เนี่ยนะคุณไปซื้อหุ้นซื้อทองอ่ะนะครับเดือนปีหนึ่งคุณอาจจะได้เพิ่มขึ้นมา50บาท100บาทก็หมายความว่า1ปีจากเงิน 1,000 คุณอาจจะได้เป็น 1,100 อย่างเงี้ยแล้วรายได้แค่นี้พอเหรอครับปกติคุณมีเงินแค่นี้แสดงว่าคุณอยากมีเงินน้อยแต่อยากให้รายได้มันเยอะขึ้นคือเงินน้อยต่อเงินใหญ่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ทั้ง2วิธีอ่ะนะครับคุณจะไปหาเป็นรายได้เสริมอาชีพเสริมได้ยังไงคุณจะออกจากงานได้ยังไงหรือคุณจะรวยขึ้นกว่านี้ได้ยังไงนะครับ 1,000 แรกเนี้ยเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่าเอามาทำอะไรขั้นตอนแรกเรายังไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งสิ้นครับเราเก็บเงิน 1,000 ไว้ก่อนเรามาหาคนซื้อของก่อนขั้นตอนที่1คุณต้องหาคนซื้อของก่อนครับแล้วคนซื้อของเนี่ยที่จะมาซื้อของกับคุณง่ายที่สุดนะครับเป็นใครครับคนสนิทนั่นแหละฮะคนสนิทนะครับคนสนิทมีใครบ้างล่ะเพื่อนญาติเพื่อนคนแถวบ้านหรือว่าอื่นๆที่เป็นคนสนิทของคุณอ่ะอาจจะอยู่ในรูปแบบอื่นๆนะครับคนสนิทเนี่ยเขาพร้อมจะซื้อของช่วยคุณนะครับคนสนิทพร้อมซื้อของช่วยคุณแน่นอนแต่ต่อไปข้อที่2คุณจะขายอะไรนะครับหาคนซื้อแล้วจะขายอะไรให้เขาแน่นอนครับคนที่สนิทกับคุณแล้วเขาสามารถที่จะซื้อของกับคุณได้นะครับแล้วแบบว่าตัดสินใจง่ายมันก็ต้องราคาไม่สูงแล้วมันก็ต้องแบบว่าทุกๆคนก็ใช้ได้ผมบอกไว้เลยนะครับง่ายที่สุดครับของกินนะครับของกินครับผมของกินเนี่ยแล้วคุณจะซื้อยังไงนะครับของกินวิธีซื้อของกินก็คือไปเลยครับ Lazada Shopee ครับผม Lazada Shopee นะครับเข้าไปหาเลยของกินอะไรขายดีๆแล้วพอดีว่าคุณจะขายกับคนสนิทนะครับคุณไปขายของดีๆไอ้ของไม่ดีให้เขาไม่ได้
นะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะครับเดี๋ยวต่อไปเราเริ่มมีเงินมากขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะเดี๋ยวเขาจะมีอะไรเขาจะไม่ช่วยเรานะครับเขาจะบอกว่าเราขายของไม่ดีขายของไม่มีคุณภาพนะครับที่จริงแล้วมันอย่างนี้ครับเราไปดูรีวิวครับผมเมื่อเราเข้า Lazada Shopee แล้วเราไปดูรีวิวนะครับซึ่งเข้า Lazada Shopee เนี่ยเราไปหาแบบเราไม่ต้องใช้คำค้นหานะครับหรือจะใช้คำค้นหาก็ได้เช่นคำว่าของกินเล่นขนมหรือว่าอะไรผลไม้หรือว่าอะไรก็ช่างที่เป็นของกินอาจจะหาอย่างนี้เลยก็ได้หรือคุณไปหาตามหมวดในหน้าแรกของ Lazada หรือ Shopee หาหมวดที่เป็นอาหารของกินเครื่องดื่มอะไรพวกเนี้ยนะครับหาแล้วคุณไปไล่ดูนานๆเลยนะอาจจะใช้เวลาหลายวันนะครับถ้าเกิดคุณยังทำงานประจำหรือคุณยังเรียนอยู่นะครับคุณอาจจะมีเวลาไม่ค่อยเยอะนะครับวันหนึ่งสัก2ชั่วโมงคุณก็ไปหาอาจจะ 2-3 วันหรือว่าอาจจะเป็นอาทิตย์นะครับแล้วคุณก็ดูรีวิวด้วยรีวิวแบบอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ขายเยอะที่สุดนะครับอาจจะขายไม่ได้เยอะมากแต่ว่ารีวิวอย่างน้อยๆก็อยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่4ดาว5ดาวนะครับแล้วก็มีรีวิวแบบอย่างนี้นะก็10อันขึ้นอ่ะนะ10อันขึ้นแบบ 4-5 ดาวอย่างเงี้ยนะครับแต่ปกติมันเริ่มขายเยอะมันก็จะไม่ถึง5ดาวหรอกนะครับมันจะเฉลี่ยนะครับเนี่ย10อันขึ้นก็แสดงว่าเขาเจ้าเนี่ยก็จะว่าเขาขายไปอาจจะเป็น100 200ชิ้นแล้วขั้นต่ำนะครับแล้วก็ก็ถือว่ามีคุณภาพได้ 4-5 ดาวทีเนี้ยคุณก็จดไว้พร้อมที่จะเอาไปขายนะครับอ้าวแล้วทีอย่างเงี้ยแล้วเราจะขายยังไงนะครับคุณมีคนซื้อแล้วคือคุณสนิทเตรียมไว้แล้วนะขายก็รู้แล้วจะขายอะไรของกินนะครับแล้วของกินพวกเนี้ยคุณควรจะต้นทุนนะดูต้นทุนนะครับคนพวกเนี้ยเขาจะซื้อง่ายนะครับแล้วก็พอจะมีกำไรเนี่ยคุณก็อาจจะต้นทุนสักแบบประมาณ100ก็ได้บวกลบนิดหน่อยนะครับซึ่งต้นทุน100นี่นะคุณต่อราคาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไว้เลยนะครับบอกถามนะครับถามราคาส่งซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่บางทีเขาอาจจะบอกว่าโอ้ยซื้อ5ชิ้น10ชิ้น15ชิ้น20ชิ้นอย่างเงี้ยคุณก็จะได้รู้ไว้และถามหลายๆเจ้านะครับเผื่อของคล้ายๆกันเจ้าหนึ่งบอกต้องซื้อ20ชิ้นอีกเจ้าหนึ่งบอกโอ้ย5ชิ้นก็ได้แล้วราคาพอๆกันคุณก็เลือกคุณก็เตรียมไว้ไงเตรียมไว้นะฮะแล้วก็ลิสต์จดในไว้ในกระดาษด้วยนะกดไว้ในกระดาษเราจะได้ไม่ลืมชื่อร้านค้าอะไรอะไรอะไรเงี้ยนะครับเข้าไปในแอปก็อาจจะกดชอบอ่ะกดชอบร้านนั้นกดหัวใจกดดาวแล้วไม่รู้ว่าที่มันทำให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาในหน้าของเราได้ง่ายว่าเราเคยกดชอบสินค้าหรือว่ากดชอบร้านค้าไหนไว้นะครับมันจะได้หาง่ายแล้วก็จดในหนังสือเพิ่มจดในสมุดกระดาษเพิ่มนะครับนี่เนี่ยเราได้แล้วนะเขาอาจจะขายกันอยู่ที่120ถึง150ก็ได้นะราคาขายของเขาอ่ะอาจจะ120ถึง150แต่ว่าเวลาเป็นราคาส่งปุ๊บให้มันต้นทุนแบบประมาณอย่างเงี้ยนะฮะต้นทุนจะประมาณ100ที่ผมแบบไม่อยากให้ราคามันถูกกว่านี้เพราะว่าราคาถูกกว่านี้มันจะบวกราคายากนะครับราคา100ก็พอดีนะครับราคา2 300 400 500ก็เริ่มซื้อยากคนจะช่วยคุณซื้อยากนะครับที่นี่หมายความว่ายังไงเวลาคุณเอาไปขายเนี่ยนะครับคุณก็ไปเลือกอย่างบางทีเขาลดลงมาจาก150หรือ100คุณก็อาจจะไปเลือกเอ้ยเจ้าเนี้ยเตรียมไว้ละนะครับคุณได้150แน่นะครับแต่อย่าลืมคิดต้นทุนด้วยนะครับคิดต้นทุนด้วยก็คือมีราคาส่งแล้วเนาะแล้วมันจะมีค่าขนส่งอีกไงบางที่เขาไม่รวมค่าขนส่งให้คุณนะครับคุณก็รวมมาแล้วคุณถึงจะรู้ว่ามันเป็นค่าขนส่งถึงที่คุณอยู่แล้วมันราคาเท่าไหร่อันนั้นก็คือเป็นต้นทุนของคุณจริงๆละนะครับเวลาไปขายจริงๆคุณอาจจะไปขาย150 160 170ก็ได้บวกขึ้นไปนิดๆหน่อยๆนะครับราคาขายของคุณนะราคาขายของคุณน่ะอาจจะเป็น150ถึง170ก็ได้นะครับถ้าบวกเยอะเกินมันก็อาจจะแพงเกินไปนะครับเดี๋ยวเขามารู้ทีหลังก็จะไม่เชื่อใจเราอีกแล้วว่าเราขายของเกินกว่าราคาตลาดนะครับทีเนี้ยพอได้แล้วเราจะไปขายคนพวกนี้ยังไงครับคือเรารู้แล้วแหละว่าเราจะขายของกินละนะฮะคนพวกนี้เราจะขายยังไง
ไงเดี๋ยวครับอันดับแรกนะครับคุณผมว่าคนสนิทคุณก็ต้องมีไลน์เขาอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับและก็ Facebook ด้วยใช่ไหมครับคุณจะต้องมีไลน์แล้วก็ Facebook ของเขาไอ้ตรงคนสนิทนี่คุณต้องลิสต์ออกมาด้วยนะมียิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดี10คน20คน30คนนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็ไลน์กับ Facebook ที่มีเนี่ยสู่ว่าคุณได้ตรงนี้แล้วนะคุณขอรูปเขาเลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะเอาไปขายนะครับขอรูปหน่อยได้ไหมปกติ 99.99% เขาให้รูปคุณอยู่แล้วบอกว่าถ้าคุณซื้อของร้านเขาก็เอารูปไปได้อยู่แล้วนะครับคุณก็เอารูปจากร้านเนี่ยนะครับโดยที่ว่าคุณอาจจะต้องบางคนเขาใส่ลายน้ำชื่อร้านเขาไว้แล้วก็ลบออกซะนะครับใช้ในมือถือมันก็ลบได้อะลบขอบๆอะนะฮะแล้วคุณเอาไปโพสต์ใน LINE กับ Facebook ของคุณน่ะเอาไปโพสต์เลยโพสต์ทุกวันนะครับโพสต์ทุกวันเลยนะครับแต่ว่าเวลาโพสต์นะจุดสำคัญอยู่นี้โพสต์ทั้ง LINE ทั้ง Facebook LINE ก็คือไทม์ไลน์นะฮะบางคนเขาก็หลายๆคนบางคนก็ดูไทม์ไลน์บางคนก็ดู Facebookเอาทั้งสองที่เลยจุดสำคัญอยู่นี้ไม่อย่าเอารูปไปลงแล้วก็แค่บอกว่าสมมติว่าเป็นขนมญี่ปุ่นเนาะบอกว่าขนมญี่ปุ่นถุงละ50บาทแล้วครูก็หายไปแล้วครูก็โพสต์ครูก็มีรูปอยู่4 5 6รูป7รูปแล้วครูก็หายไปแล้วพรุ่งนี้ครูก็เอาอย่างนี้อีกไม่มีใครสนใจนะคุณต้องทำเหมือนแบบพูดกับพวกเพื่อนๆ อยู่ครูบอกเลยเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนญาติญาติครับญาติสนิทมิตรสหายครับค่ะตอนนี้นะครับอันนี้ขึ้นประโยคนะตอนนี้ผมหรือว่าหนูเนี่ยมีขนมเช่นขนมอะไรตอนนี้จุดๆๆๆๆไปเลยนะครับอร่อยมากคืออร่อยมากหมายความว่าเราดูรีวิวมาแล้วไงรีวิวมันต้องดีไงไม่ใช่คุณซื้อไปเรื่อยยังไม่อร่อยนะอร่อยมากเลยมาขายนะแค่ชิ้นละจุดๆๆบาทเองรับประกันความอร่อยแค่เนี้ยก่อนนะครับอันนี้คือ LINE และ Facebook นะแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอันนี้มันคือเหมือนออนไลน์เนาะเพราะว่ามันทำจากอินเทอร์เน็ตนะครับออฟไลน์คุณต้องไปทำด้วยยิ่งคนคุณสนิทเนี่ยบางทีไปเที่ยวบ้านญาติเที่ยวบ้านเพื่อนหรือว่าคุณอยู่ในโรงเรียนพูดเลยอันนี้พูดเลยพูดอ่ะพูดเหมือนไอ้ที่โพสต์เนี่ยแหละพูดเลยเฮ้ยฉันมีนะฉันมีขนมไอ้นั่นไอ้นี่เฮ้ยดูว่าอร่อยดีว่ะก็คือลองชิมไหมต้องบอกเลยนะลองชิมไหมแล้วพอคุณบอกไปมัน150เนี่ยใครๆก็เอาอ่ะมันยังไม่มีปัญหาคืออันดับแรกนะเขาจะตัดสินใจซื้อก็เพราะว่า1คือมันซื้อง่ายไงคือมันไม่แพงอ่ะนะครับ2ก็คือผมถึงบอกว่าของกินไงก็คือได้ใช้จริงๆนะครับ3ก็คือมันถูกไงก็คือ4ก็คือเขาตัดสินใจเพราะอะไรช่วยเพื่อนนะครับเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อง่ายแล้วก็ได้ใช้จริงราคาถูกและช่วยเพื่อนไงเพราะฉะนั้น4อันเนี่ยประกอบกันครบปุ๊บเขาก็ซื้ออย่างเนี้ย120 150เนี่ยเขาอ๋อมาลองดูนะครับหรือว่าบางคนแบบเหนียวๆหน่อยคุณบอกว่าไม่ช่วยกันหน่อยสิช่วยกันหน่อยนะหารายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่อร่อยด้วยไม่แพงเราขายถูกก็บอกนี้ไปสินะครับบอกญาติบอกอะไรเงี้ยแล้วผมก็กล้าพูดเลยคุณทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วเขาบอกว่าเอาแล้วของมีไหนอ่ะผมบอกเออเดี๋ยวตอนนี้ฉันพรีออเดอร์นี่ใช้คำว่าพรีออเดอร์นะฉันพรีออเดอร์เนี่ยฉันรับประกันเลยเอาหัวเป็นประกันเลยเอาหัวเป็นประกันเลยก็ได้นะครับเพราะคุณรู้รีวิวแล้วไงคุณเอาหัวเป็นประกันเลยเนี่ยภายในเดี๋ยว7วันนี่แหละนะ7วันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาส่งนะก็150บาทคือมัน150บาทคนก็จ่ายให้คุณก่อนนะครับบอกเออมันเป็นพรีออเดอร์เดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามานะครับทุกคนก็ช่วยมันคนละ150บางคนดีไม่ดีซื้อ2ถุง300คืออยากช่วยไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับในเดือนแรกนะมีโอกาสเลยนะแค่เดือนแรกนะ LINE กับ Facebook นี่คุณต้องโพสต์ทุกวันนะแต่ว่าลืมบอกเทคนิคคุณโพสต์ทุกวันแต่ว่าคุณต้องโพสต์ชีวิตส่วนตัวด้วยนะโพ
พสต์ขายของขายของและชีวิตส่วนตัวด้วยเพราะว่าพอมันไปขายของอย่างเดียวคนจะเบื่อนะครับมันเหมือนกลายเป็นคุณเป็นแม่ค้าแล้วคุณเป็นหุ่นยนต์แล้วมีแต่ขายของอ่ะไม่มีชีวิตประจำวันแล้วนะครับคุณโพสต์ขายของด้วยโพสต์ชีวิตประจำวันด้วยคนจะได้มาสนใจคุณด้วยนะครับเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าอย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดคุณจะได้ขายในเดือนแรก30ชิ้นน่ะได้แน่นะครับคุณเก็บเงินเขามาก่อนนะคุณเก็บเงินเขามาก่อนแล้วก็คุณก็อย่าเพิ่งบอกราคาไปแล้วคุณไปลงทุนนะห้ามเลยนะห้ามผมพูดจริงๆอ่ะห้ามนะเพราะว่าเขาแค่พูดพอของมาถึงจริงๆเขาหมดอารมณ์แล้วเขาคุณไปกระตุ้นเขาในไลน์ในไปเจอกันกระตุ้นกันเขาอยากได้ตอนนี้คุณต้องให้เขาจ่ายเงินให้คุณตอนนั้นเลยนะครับให้คุณจ่ายเงินคุณในตอนนั้นเลยนะคุณไม่ใช่คุณเป็นรวบรวมออเดอร์มาได้30ชิ้นคุณซื้อไปเรียบร้อยแล้ว 1,000 นะแล้วพอมาถึงคุณซื้อ5คนเนี่ยเอาล่ะทิ้งอีกละเงินไม่เหลืออีกละคุณเก็บเงินก่อนแล้วคุณไปสั่ง Lazada หรือ Shopee เจ้าที่คุณล็อกไว้อ่ะแล้วพอมาถึงที่คุณก็เอาไปส่งให้เขา 1,000 บาทเอาไปทำอะไรรู้ไหม 1,000 บาทไปทำอะไรรู้ไหมครับจ่ายค่าเน็ตไงจ่ายค่าเน็ตมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไงแล้วจ่ายค่าอะไรค่าน้ำมันไงค่าน้ำมันขึ้นลงๆหาเพื่อนไงเดือนนึงอ่ะนะครับดีไม่ดีคุณใช้ไม่ถึงหรอกนะคุณอาจจะใช้สัก 4-500 นะครับแล้วคุณก็เก็บไว้ก่อนไม่ต้องไปแตะมันเอาแตะแค่ค่าเน็ตค่าน้ำมันที่คุณจะต้องจ่ายอ่ะนะครับผมให้กำไรคุณสัก50บาทละกันนะครับอันไหนที่คุณไปดูแล้วมันกำไรน้อยเกินก็ไม่ต้องทำมันจะกำไรน้อยเกินสมมติว่า30ชิ้นกำไร50บาทคูณแล้วคุณได้เท่าไหร่ 1,500 บาทก็หมายความว่าอันเนี้ยคุณได้กำไรมาแล้ว 1,500 บาทแล้ว 1,000 เนี่ยที่ผมบอกว่าเอาไปจ่ายค่าเน็ตค่าน้ำมันใช่ไหมครับมันก็อาจจะเหลือสักเท่าไหร่500ละกันนะครับเหลือสัก500หมายความว่าไงตอนแรกคุณมี 1,000คุณใช้ค่าเน็ตค่าน้ำมันไป500มันเหลือ500ใช่ไหมแล้วมาบวกกำไรอีก 1,500 ก็กลายเป็น 2,000 ไงหมายความว่าเดือนที่แล้วคุณมี 1,000 พร้อมลงทุนพอมาทำจริงๆเดือนเดียวคุณกลายเป็น 2,000 กำไรคูณ2แล้วนะเป็น 2,000 แล้วคุณก็ทำไปอย่างเงี้ยทุกเดือนมันจะไม่ใช่แค่จาก 1,000 เป็น 2,000 กำไรแค่ 1,000 นะครับเพราะว่าพอคุณมีอันนี้ปุ๊บนะครับข้อแนะนำแบบสรุปนะคุณทำอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บคุณก็เอาขนมมาเปลี่ยนขนมบ้างอันเก่าก็คือเราไม่มีสต็อกนะเราไม่ต้องสต็อกเลยปีออเดอร์ทุกครั้งสมมติว่ามีคนสั่งอันเก่าซ้ำคุณก็สั่งไปแต่ว่าคุณก็โพสต์อันใหม่อีกนะครับเดือนที่2ก็มีของแบบใหม่นะครับเดือนที่3ก็มีของแบบใหม่อีกนะครับไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆซึ่งคุณก็ไม่ได้ขายเกินราคาเพราะว่าคุณมาต่อราคาส่งที่พ่อค้าแม่ค้าอยู่ตลอดไงและคุณขายให้คนสนิทไงนะฮะแล้วในวิดีโอต่อๆไปผมอาจจะมาทำให้ว่าถ้ามีเงิน 5,000 แล้วทำอะไรมีเงิน 10,000 แล้วทำอะไรนะครับเพราะว่ามันมีเริ่มมีเงินเยอะขึ้นกลยุทธ์ในการทำธุรกิจมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มันจะทำให้คุณหาเงินได้ทวีคูณมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมีเงิน 1,000 ทำธุรกิจอะไรได้บ้างคุณมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าคุณมีคำถามอย่างไรก็ถามลงมาข้างล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับแล้วคนที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นวิดีโอแรกก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดวิดีโอทุกวันของผมนะครับแล้วสุดท้ายนี้อย่าลืมแอดไลน์วรัตภพนะครับซึ่งมีแอดนำหน้าด้วยนะครับใส่แอดนำหน้าวรัตภพเพื่อที่จะได้รับข่าวสารสิทธิประโยชน์ก่อนใครนะครับจากผมนะครับรวมทั้งเข้ากลุ่มต่างๆที่คุณสนใจผมมีลิงก์ไว้ใน LINE แอดผมเรียบร้อยแล้วนะครับและยังไงเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ